วัสดีค่ะดิฉันรัตเกล้าอมรดิษฐ์ค่ะตัวละครที่พากย์ในภาพยนตร์เรื่อง The Jungle Book ชื่อว่ารักชาตัวละครตัวนี้คือหมาป่าลักษณะพิเศษของรักชาก็คือว่าเป็นหมาป่าที่ผิดแปลกไปจากเผ่าพันธุ์นิดหน่อยก็คือเลี้ยงลูกมนุษย์งั้นอย่าได้ลืมเด็ดขาดเจ้าเป็นลูกแม่แม่คือแม่ของลูกไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนหรือใครเรียกเจ้าว่าอะไรยังไงเจ้าก็จะเป็นลูกชายของแม่เสมอเป็นแฟนแอนิเมชันของดิสนีย์แล้วก็เป็นแฟนภาพยนตร์ของดิสนีย์ด้วยนะคะติดตามมาโอ้ตั้งแต่ยังเด็กๆเลยค่ะผลงานที่ผ่านมาเป็นภาพยนตร์การ์ตูนนะคะที่ตอนนั้นพากย์ด้วยแล้วก็ร้องด้วยนะคะก็คือพากย์เป็นตัวละครแซลลี่เป็นนางเอกในภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง Nightmare Before Christmas หลังจาก Nightmare Before Christmas ก็จะมีพากย์เป็นร้องนะคะร้องในเวอร์ชันภาษาไทยแล้วก็พากย์นิดหน่อยเป็นตัวละครประกอบต่างๆเช่นเรื่องมู่หลานเรื่อง Beauty and the Beast อย่างนี้นะคะในหลายๆภาคค่ะเมื่อทราบข่าวจากทางดิสนีย์นะคะว่าจะได้มีโอกาสมาพากย์เป็นรักชารู้สึกดีใจมากเพราะว่าไม่ได้ทำงานร่วมกับดิสนีย์มานานพอสมควรแล้วนะคะเราคิดถึงบรรยากาศในการทำงานคิดถึงการพากย์คิดถึงการได้โลดแล่นเป็นตัวละครในภาพยนตร์ของดิสนีย์นะคะเพราะฉะนั้นความตื่นเต้นความดีใจความแบบพระเอกถึงวันทำงานอะไรเงี้ยค่ะมันจะเยอะมากแล้วพอถึงวันที่เข้ามาทำงานจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีความสุขดอกไม้สีแดงทุกคนรีบหนีไปที่แม่น้ำพอมีโอกาสได้เข้ามาที่ห้องพากย์จริงๆนะคะแล้วก็ได้เห็นบางส่วนของภาพยนตร์ต้องบอกว่าทึ่งมากเพราะคำถามแรกคือทำยังไงให้เด็กไปเล่นกับสัตว์ป่าเหล่านี้แล้วคือมันมีความใกล้ชิดกันมากขนาดนี้ได้ยังไงคะคำตอบที่ได้คือทั้งหมดนั้นคือเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกคืองงมากเพราะว่าเหมือนจริงมากนะคะความละเอียดทุกอย่างที่เห็นเจ้ารู้จักกฎเกณฑ์ด้วยเหรอล่าเหยื่อเพื่อความสนุกฆ่าเหยื่อเพื่อเป็นใหญ่เจ้าหรือไรซึ่งกฎเด็กน้อยเป็นลูกข้าเขาเหมือนลูกข้ามาทางไหนกลับไปทางนั้นได้เสือถูกเผาใครที่เป็นแฟนดิสนีย์ห้ามพลาดเด็ดขาดรับรองว่าสนุกตื่นเต้นแน่นอนแล้วก็อย่าลืมไปดูภาคไทยด้วยนะคะ13เมษายนนี้พบกันทั้งในระบบ3มิติ IMAX 3มิติและ4มิติด้วยค่ะ